่ะเรามาดูภายในกันนะครับก็รวมๆแล้วก็มีเปลี่ยนบ้างเพิ่มเข้าไปบ้างน็อตใส่อะไรไปบ้างครับก็จะมีกองครับมีกองเปลือยครับก็มีใส่กระเทียมครับครับผมก็มีประมาณแค่นี้แหละครับอย่างนึงที่จะบอกว่าน่าทำก็คือเรื่องของการไล่ระบบสายไฟนะครับไวริ่งสายใหม่พูดง่ายคือการจัดเรียงครับให้มันสวยงามนะมันก็จะดูเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับเรื่องของการตอบสนองในการขับขี่โอเคไหมครับตอนนี้คือว่าโอเคครับคือตอนแรกมามันเป็นออโต้ครับเพิ่งจะยัดเกียร์ไปก็เปลี่ยนมาเป็นแมนนวลครับผมขับสนุกขึ้นกว่าเดิมไหมครับสนุกขึ้นเยอะครับสนุกขึ้นเยอะตอบสนองทันใจครับทันใจวัยรุ่นปัจจุบันเครื่องสเปคนี้มันก็จะใช้91ถูกไหมถูกครับยังใช้91อยู่ไหมใช้91ครับ91ยังไม่ได้เปลี่ยนเชื้อเพลิงไปแบบอื่นยังครับก็กะจะเปลี่ยนอยู่ครับคือตอนแรกเป็นรถพี่สาวเขาไปติดแก๊สมาครับก็เดี๋ยวว่าจะไปเอาแก๊สออกทำจูนเป็น E85 ครับคือต้องบอกคุณผู้ชมผมไม่ได้บอกว่าพลังงานทางเลือกไม่ดีนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าจะขับเพื่อให้มันมีการตอบสนองที่ดีนะครับแนะนำว่าอย่าใช้ระบบแก๊สเพราะมันจะหน่วงนะครับถ้าคุณจะใช้แล้วประหยัดมากขึ้นก็เป็น E85อย่างที่บอกในเทปที่แล้วนะครับคือพอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องจูนนะครับถ้าไม่จูนเนี่ยเรื่องของระบบหัวฉีดอาจจะพังตามได้นะอนาคตจะทำอะไรเพิ่มคงจะมีพวกน่าเป็นพวกฝาทำฝาใหม่ชุดฝาบนไล่ระบบอากาศหัวฉีดเนี่ยครับแต่ดูจากลักษณะของห้องเครื่องเนี่ยห้องเครื่องมันใหญ่นะใหญ่ครับเราเปลี่ยนสเปคได้นะเปลี่ยนใช่ครับอยากเล่นแคมเดียวครับอยากเล่นแคมเดียวมันเห็นไหมมันจะมาตามสเต็ปพอห้องเครื่องมันใหญ่ที่มันเหลือไงพอที่มันเหลือคนไทยเวลาแต่งรถกับอเมริกาแต่งรถจะคนละเรื่องครับอเมริกาจะรื้อเรื่องทุกอย่างออกเพื่อให้โล่งพี่ไทยกูพอเห็นโล่งไม่ได้กูยัดใส่เพิ่มเข้าอีกนะก็ขอให้ทำเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูแลมันไปนะอ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อWe'll be right back.
หลายๆเทปที่เราคุยกันผ่านมาครับเราจะเจอรถที่เป็นรถมรดกรถตกทอดมาสำหรับน็อตมันคือรถมรดกด้วยใช่ครับรู้สึกไงกับมันครับว่ารู้สึกรักเลยครับคันนี้ชอบบอดี้ครับชอบบอดี้มากเราชอบบอดี้รถเก่าๆอันนี้อายุมันเท่าเราเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมันเท่ากันเลยเพราะว่าอย่างนี้คือต้องบอกว่าตอนผมขับนั่นคือน้องยังไม่เกิดนะเพราะนั้นคือรถแบบเนี้ยมันก็จะมีเสน่ห์ในการออกแบบของมันใช่ไหมครับแต่ว่าก็ด้วยอายุอานามานะมันก็ต้องบำรุงรักษาตามสภาพใช่ไหมครับอนาคตอยากทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกเยอะไหมครับอยากจะทำพวกภายนอกใหม่ทำพวกชุดแต่งฝาคาร์บอนไปประมาณนี้นะครับก็คงเดิมๆชุดพาร์ทเดิมๆไว้ครับก็คงเป็นเรื่องของการเก็บเพื่อให้มีเสน่ห์ในแบบดั้งเดิมนะครับก็เข้าใจช่วยนะเพราะว่ารถรุ่นนี้หาอะไรก็ไม่ค่อยง่ายนะใช่ไหมครับการจะหาพาร์ทไล่ล่าหาพาร์ทให้มันครบเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเล่นรถเรโทรรถคลาสสิกนะครับตั้งแต่สักประมาณยุค70มาจนถึง90นะครับมันก็จะหาอะไรเพื่อทำให้มันคงสภาพเดิมได้มากที่สุดสุดท้ายคำถามเดิมถ้ารถคันนี้เขาฟังเราพูดได้เราอยากจะพูดอะไรกับเขาพูดอะไรไม่นอกจากคำว่ารักไม่ได้พี่รักมากอะไรเงี้ยครับครับก็ขอให้อยู่กันนานๆนะครับคนรักรถพูดอะไรกันได้ไม่ค่อยเยอะแล้วครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความรักความผูกพันทำมาทั้งคันเชื่อว่าทั้งคันนี่รูปจับมาทุกมุมแล้วถูกไหมครับผมมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะครับขอให้เก็บให้มันนานๆนะครับแล้วก็ทำให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะครับน้องขอบคุณครับInvincible.